ชาวไทยและก็ชาวจีนนะครับหันเหไปเที่ยวประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศอาเซียนบวก3อย่างเกาหลีใต้นะครับตอนนี้อากาศยังคงดีมีหิมะตกด้วยนะฮะตอนนี้ได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนสำหรับเกาหลีใต้ไปติดตามได้จากคุณวิธินันท์นาหิมครับภายหลังการเมืองในไทยรุนแรงถึงขั้นมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทำเอานักท่องเที่ยวที่วางแผนมาเที่ยวกรุงเทพลังเลตัดสินใจเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ยังเป็นกรุ๊ปทัวร์ในกลุ่มเอเชียอย่างจีนถือว่านิยมมาท่องเที่ยวไทยมากสุดในตอนนี้แต่เมื่อเห็นว่ากรุงเทพยังดูวุ่นวายจึงหนีไปเที่ยวตามเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตและกระบี่ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเมืองมากนักแต่ก็ทำให้ทัวร์ต่างๆหนีไปประเทศอื่นๆค่อนข้างเยอะจำนวนแคนเซิลของนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องด้วยผลหลายอย่างเช่นหนึ่งงานหนักที่ไม่ได้ทำนะครับการที่ค่อนข้างจะมีผลปัจจัยหลักในเรื่องของสื่อในเรื่องของสองครับเรื่องของภัยธรรมชาติมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างที่เกาหลีใต้ตอนนี้เห็นได้จากผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินอินชอนพบว่าคึกคักกว่าบ้านเราเพราะอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งอุณหภูมิที่เห็นนี้ต่ำกว่า5องศาถึงขั้นต่ำสุดติดลบ20องศามีหิมะปกคลุมหลายพื้นที่ขณะที่เมืองท่องเที่ยวอย่างที่อินชอนชูวอนเกาะนามิยังคงคึกคักไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยและจีนที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนส่วนใหญ่นิยมมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นมาเล่นสกีหิมะค่าเช่าชุดสกีตกคนละ 1,500 บาทบ้างก็มาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้อย่างที่เห็นคือสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว 4.42 กิโลเมตรขณะเดียวกันยามค่ำคืนต้องยกให้เมืองโซลที่เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมากแถมมีเซเว่นเหมือนบ้านเราเลยที่ผมแต่งตัวเต็มยศขนาดนี้เพราะว่าอุณหภูมิของที่นี่นั้นติดลบตั้งแต่4องศาไปจนถึง8องศาเซลเซียสนะครับถือว่าวันนี้ผมพาผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหันมานิยมกันอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ค่าครองชีพของเกาหลีใต้ถือว่าสูงกว่าไทยแต่น้อยกว่าญี่ปุ่นรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 31,243 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,017,000 บาทเพราะเกาหลีใต้เข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมแล้วส่วนที่นี่คือจุดชมวิวกรุงโซลโซลทาวเวอร์ตั้งอยู่บนเขานัมซานภูเขาลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมองเห็นทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตาคนที่มาเยือนที่นี่มักจะพาคู่รักมาคล้องกุญแจตามความเชื่อด้วยครับและที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณโซลทาวเวอร์อยู่ในกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ครับเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเดินทางที่นี่แล้วจะมาเป็นแบบคู่รักโดยมีความเชื่อตามละครดังเกาหลีนะครับว่าหากนำโซ่คล้องกุญแจเนี่ยมาคล้องกันไว้ที่นี่เขาจะสมหวังครับหากการเมืองไทยยังคงยืดเยื้อไปถึงช่วงไฮซีซั่นในอีก2เดือนข้างหน้าบรรดานักท่องเที่ยวอาจเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวพม่าหรือมาเลเซียแทนซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้และเม็ดเงินที่จะเข้าไทยวุฒินันท์ นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน